ชามไก่จีนทุกตลาดชามไก่ลำปางรอแร่เหลือรอดแค่หลักสิบสินค้าราคาถูกจากจีนที่ทะลักเข้ามาไทยเป็นพายุบุกแคมในเวลานี้หนึ่งในนั้นคือชามไก่จีนที่เข้ามาตีตลาดกระจุยทุกชามไก่ลำปางที่ขึ้นชื่อเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ล้มหายตายจากเหลือผู้ประกอบการหลักสิบจากหลักร้อยนับเป็นครอสซ้ำกับซัดเพราะก่อนโควิด1 9โรงงานเซรามิกลำปางมีอยู่ประมาณ328แห่ง เหลือรอบมาได้เพียง80กว่าแห่งเมื่อเจอดอกซ้ำจากชามไก่จีนราคาถูกสุดๆแค่5บาท10บาทที่ทะลักเข้ามามากมายในช่วง3-4เดือนที่ผ่านมาอุตสาหกรรมเซรามิกลำปางจึงอยู่ในสภาพที่ร่อแร่ทั้งระบบหากไม่มีมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ปิดงานเลิกจ้างตามมาปริชาสีมาลานายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดลำปางเรียกร้องว่าตอนนี้เราโดนซ้ำเติมจากสินค้าออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆจากประเทศจีนที่ส่งเข้ามาที่ตลาดในเมืองไทยอยากวิงวอนรัฐบาลให้ช่วยเร่งแก้ไขปัญหานี้โดย อย่างไรก็ดีทางรอดของชามไก่ลำปางต้องมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพสินค้ามากกว่าการแข่งขันด้านราคาชูจุดขายการวาดลวดลายด้วยมือที่สวยงามปลอดภัยจากสารตะกั่วสามารถนำเข้าไมโครเวฟได้โดยภาครัฐสนับสนุนด้านพลังงานซึ่งเป็นปัจจัยหลักของต้นทุนที่สูงขึ้นรวมทั้งส่งเสริมทักษะสร้างเอกลักษณ์ให้โดดเด่นมีคุณภาพอธิภูมิกำทรวรินประธานกิติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางมองเรื่องชามไก่ลำปางกับชามไก่จีน ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในเวลานี้ว่าลายไก่ลำปางเดิมไม่ใช่ของลำปางแต่มาจากประเทศจีนซึ่งชาวจีนที่มาตั้งรกรากในลำปางนำลายไก่จากจีนมาผลิตที่ลำปางด้วยเพราะลำปางมีแหล่งดินขาวที่ผลิตเซรามิกได้ใกล้เคียงกับจีนแต่เดิมนั้นชามไก่ของจีนและชามไก่ของลำปางสมัยก่อนเขียนลายด้วยมือแต่ปัจจุบันการผลิตชามไก่ของจีนใช้รูปลอกเซรามิกแทนการเขียนลายจึงมีความเหมือนของลวดลายไก่ทุกใบแต่ชามไก่ลำปางยังเขียนด้วยมือเหมือนเดิมทุกใบมีความแตกต่าง ส่วนชามไก่จีนใบละ5บาทเป็นเรื่องเอาแพ็กกับแก่มาผสมกัน มองว่าเหมือนกันแต่ข้อเท็จจริงชามใบละหบาทเป็นสินค้ามีตำหนิมากเน้นขายถูกไม่มีลลดลายอะไรมากหากมีตำหนิน้อยจะขายแพงขึ้นส่วนการโฆษณาใบาละหบาทเพื่อดึงดูดลูกค้าเข้าร้านมากกว่าจะขายใบยละหบาทจริงจังในฐานะที่อยู่กับเซรามิกลำปางมาเกือบ30ปีอธิภูมิเห็นความเปลี่ยนแปลงความจริงของเซรามิกลำปางคือยิ่งขายยิ่งถูกยิ่งผลิตคุณภาพยิ่งต่ำเพราะวัตถุดิบต้นน้ำและต้นทุนเราสู้จีนไม่ได้และผู้ผลิตในลำปางแข่งขันกันด้านราคาและลดต้นทุนทั้งที่ต้นทุนสูมากอยู่แล้ว สำหรับสินค้าจากจีนไม่ได้คุณภาพอาจมีเรื่องสารพิษจากรูปลอกบนเครื่องอุณหภูมิต่ำ แต่ไม่ได้มีสารพิษทุกชิ้นต้องตรวจสอบผลิตภัณฑ์ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่มกราคมถึงพฤษภาคม2 5 6 7มีการนำเข้าเซรามิกจากจีนมากกว่า3,000ตันในราคาเฉลี่ย8ป6บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเป็นราคาที่สำแดงขนาดนำเข้าซึ่งข้อเท็จจริงราคาต้องสูงกว่านี้นอกจากนั้นข้อเท็จจริงยังมีการนำเข้ามามากกว่าที่แสดงแต่ไม่มีการลงบันทึกตามพิธีการศุลกากรประเมินว่านำเข้ามามากกว่า2-3ถึงเท่าของที่สำแดงนั่นแปลว่าเซรามิกจากจีนเข้ามาท่วมตลาดและเข้ามาแข่งขันกับผู้ประกอบ การในประเทศอย่างหนักทําให้เซรามิกที่ผลิตในประเทศสู้จีนไม่ได้ชามไก่ลําปางที่ได้รับผลกระทบหนักจากสินค้าจีนเป็นเพียงหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการบุกทะลุทะลวงของทุนจีนในเวลานี้